ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนิษฐ์สุนทรธนกุลอาจารย์กล้วยประธานมูลนิธิอาจารย์กล้วยและที่ปรึกษาบ้านหมี่ปันสุขเข้ารับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2024เป็นอีกหนึ่งคนคุณภาพที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับอาจารย์ธนิษฐ์สุนทรธนกุลอาจารย์กล้วยประธานมูลนิธิและที่ปรึกษาบ้านหมี่ปันสุขธรรมสถานที่ล่าสุดได้ผ่านการพิจารณาได้เข้ารับรางวัลอวอร์ดงานผมแดงที่อลังการแห่งปีกับสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2024ในสาขาผู้ส่งเสริมพุทธศาสนาดีเด่นซึ่งงานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันจ้าด้วยครับธนิษฐ์สุนทรธนกุลนะฮะเป็นประธานมูลนิธิอาจารย์กล้วยครับครับก็บ้านมีปันสุขนะครับก็ได้เห็นคุณค่าที่อาจารย์กล้วยได้กระทำมาตลอด14ปีนะครับก็นำให้อาจารย์กล้วยมารับรางวัลนี้นะครับต้องขอขอบคุณสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ดนะครับที่เห็นคุณค่าของการเผยแพร่คำสอนพาคนให้พ้นจากทุกข์ครับเรื่องของการฝึกจิตครับฝึกจิตให้พ้นจากทุกข์เป็นเรียกว่าตามพุทธประสงค์ของพระเจ้าเลยหลักๆเลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็พาคนให้เข้าฌานฝึกฌานของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งได้รับผลดีมากเพราะว่าอาจารย์กล้วยสอนแบบละสั้นง่ายเร็วใครที่ไม่เคยทำสมาธิได้ตลอดชีวิตมาหาอาจารย์กล้วยรับรอง1วันนะครับคุณสามารถจะเข้าฌานได้และฌานตัวนี้มันจะเป็นเกราะป้องกันให้คุณ1โรคปวดหลงจะไม่เกิดแล้ว2ชีวิตคุณจะดีขึ้นในทุกมิติครับเปลี่ยนชีวิตทั้ง3มิติครับ1คือเรื่องของสุขภาพดีขึ้นนะฮะ2การงานการเงินลื่นไหลขึ้นและ3ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับดีขึ้นนะนี่เห็นชัดเจนเพราะว่าการสอนของอาจารย์กล้วยเป็นระบบที่เรามีการติดตามผลตลอดจริงๆอ่ะถ้ามาเข้ามาเรียนกับอาจารย์กล้วยเนี่ยภายในแค่1อาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนทันทีเลยบางคนเนี่ยคิดสั้นแล้วนะมาหาอาจารย์กล้วยนี่คิดสั้นแล้วขี่มอไซค์มาเหลือมอไซค์คันเดียวบ้านจะถูกยึดแล้วทุกวันนี้เปลี่ยนกลับหมดเลยครับชีวิตดีขึ้นความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นแล้วก็เงินทองตอนนี้ก็คล่องมือขึ้นแบบนี้ครับนี่คืออานิสงส์ที่เห็นได้ชัดเลยเรื่องที่อาจารย์รู้สึกดีใจนะครับดีใจที่ตอนนี้ทุกคนให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนะฮะเรื่องอื่นเนี่ยลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นมายานะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราดีนะแล้วก็ทุกคนช่วยกันนะครับนำสิ่งดีๆมาพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาสังคมเนี่ยแล้วทุกอย่างนะครับมันจะดีขึ้นหมดเลยทั้งประเทศเลยครับครับตอนนี้โปรเจกต์ที่ทำอยู่นะฮะคือ1ไปสอนสมาธิในเรือนจำซึ่งทำไปแล้วนะครับแล้วก็จะไปทำอีกที่เรือนจำภูเก็ตจะไปทำทั้งเรือนจำเลย 3,000 กว่าคนนะครับสำหรับผู้ต้องขังและต้องการจะให้โมเดลเนี้ยมันเป็นต้นแบบของเรือนจำทั่วประเทศเพราะทำคราวก่อนเนี่ยผู้ต้องขัง550คนเนี่ยเขาแฮปปี้มากทั้งความสุขและเขามีความสงบและเป็นโครงการต่อเนื่องที่เขาได้นั่งสมาธิทุกวันเพราะเราส่งคลิปให้เขาดูนะครับอันนี้โปรเจกต์ที่1โปรเจกต์ที่2เนี่ยตั้งใจจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมของมูลนิธิอาจารย์กล้วยนะครับซึ่งมีคนได้บริจาคที่ให้อาจารย์กล้วยแล้ว30ไร่นะครับในพื้นที่ใกล้เขาใหญ่เป็นทิวเขาสวยงามมากนะครับเป็นโปรเจกต์ต่อไปอาจารย์กล้วยสร้างการสอนไว้ในออนไลน์นะครับในทุกช่องทางทุกแอปพลิเคชันนะครับทั้ง TikTokทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เสิร์ชคำว่าอจุดกล้วยนะครับรับรองเจอหมดและอาจารย์กล้วยสอนเป็นเวิร์กช็อปคือดูคลิปแล้วคุณฝึกตามไปได้ผลทันทีครับแบบละสั้นง่ายเร็วและสุดท้ายฝากไว้นิดนึงว่าเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะได้ตอบแทนคุณของพ่อหลวงของเรารัชกาลที่9ที่อาจารย์กล้วยระลึกถึงตลอดเวลาคือตั้งใจว่าจะเข้าในโรงการสาวพัฒน์นะครับเป็นการตอบแทนคุณครับ